หนไหมถ้าพวกนี้มันก็เป็นเหมือนกับให้คะแนนไปแล้ว มันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะเออทั้งหมดก็อย่างโง่เห็นไหมหลังฉากข้างหลังลุงออกนะลุงอย่างโง่นะช่วยง่ายก็โง่มากช่วยพวกโง่ปั๊บนั่นแหละครับโอเคไหมไม่เชื่อก็ไม่โง่แน่นอนมันต้องเข้าสู่ปาระมาเข้าใจมันจึงจะก้าวข้ามความเชื่อหรือทะลุความเชื่อนั้นๆที่เขาว่าอะไรครับอ๋อเขาว่าเราไปกองไว้เข่งนึงใช่มันก็แยกไปอย่างนั้นตัวเราก็ไม่ไปยุ่งกับตรงนั้นแต่เรารู้เขากันนะรู้เขาก็วางไว้เขาไว้ตรงนั้นซะรู้เราก็มาคุยกันซะด้วยว่าวางไว้ตัวเราให้ได้คำว่าปล่อยปลดปลดลดละวางวางก็คือใจสบายมีความสุขภายในเห็นไหมครับเราอยู่ในมุมนี้ไม่ดีกว่าไหนพี่นะปล่อยปลดลดละวางเราอยู่ในบริบทตามภาษานี่ไม่ดีกว่าเลยรู้เขารู้เราเนี่ยเห็นไหมครับนะพอได้นะคุณปานานะครับ พวกที่เห็นมนุษย์ต่างดาวจิตเขาอยู่ในระดับไหนเชื่อขนมไม่ยากินก่อนเลยจิตขุนมัวนั่นเองครับถามว่าอยู่ระดับไหนอ๋อเอาแบ่งขั้นระดับแบบรู้จักสามสิบรูปภูมิไหมครับเออต้องตอบผ่าน31รูปภูมิไม่ได้ตอบผ่านวิถีของโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะครับไม่ได้ตอบผ่านถนนสายนี้นะถ้าตอบผ่านถนนสาย31รูปภูมิอยู่ในช่วงของอ่ะ รู้จักเทวดาไม่6ชั้นแค่ไหมเอาว่าเทวดากับพรหมต่อกันง่ายง่ายดีโอเคไหมถ้ามันจะล้ำไปขั้นพรหมที่มีรูปนะฮะ1 2 3 4อ่ะให้ค่าขั้นเทวดากับพรหมอยู่5ขั้นไม่เกินนั้นหรอกครับพูดเล่นๆเห็นมั้ยรู้โดยบริบทของทางจิตแล้วครับเห็นมั้ยถ้าบอกว่าจิตเต็ม 100% คือจิตใสบริสุทธิ์ 100% นะครับก็บอกว่าคุณมีอยู่ 60% ให้โทษดิใช่มั้ยความขุ่นมัวนะขุ่นมัวนะพอเวลาพูดถึงสารอยู่รวมนะฮะจิตจะขุ่นมัวอยู่ระหว่างนี่หลับตาแล้ววันนั้นเนี่ยที่บอกว่าเทวดากับพรหมที่มี16ชั้นโอเคนะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ของจิตนะครับจะมีความขุ่นมัวอยู่ถึง ว่าใสเป็นหลักนะใสคือ 100% นะครับโอเคนะคุณมัวอยู่ 60-65% เดี๋ยวถูกกว่าเนี่ยต้องใช้คำว่าใสดีกว่าเพราะว่าเราใช้ใสเป็นหลักโอเคไหมเออเพราะว่าเราใช้ใสเป็นหลักทั้งหมด 100% คือจิตบริสุทธิ์คือใส 100% เพราะนะมันจะมีความใสมาได้แค่ 60-65%ถ้า65นะถ้าเป็น60คุณมัวอยู่ 40% โอเคไหมถ้า65คุณมัวอยู่ 35% พอได้ไหมครับมองเห็นชัดนะครับเพราะว่าเราตั้งต้นคำว่าใส 100% เห็นไหมเขาก็ใสมาเหมือนกันได้ 65% นั่นนะฮะพูดถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวจะเป็นเช่นนั้นนะครับจำหน่อยครับภาษานี้เป็นภาษาลุงหอกซึ่งเป็นภาษาคิกก๊อปเนี่ยจำหน่อยก็ดีจำหน่อยไว้เถอะจำไว้เถอะเอ้ยแม้ว่าจะเล่นแข็งเปล่าแก้วเดียวกินไม่ได้ก่อนนะจำไว้เถอะนะสักวันนึงเนี่ยไม่ต้องแล่น้ำแข็งเปล่าจะมีผู้คนเอาน้ำแข็งเปล่ามาให้กินไม่ต้องไปเอาแลกจริงโอเคไหมไม่ต้องไปเที่ยวแลกเดี๋ยวก็มีคนน้ำแข็งเปล่ามาให้กินหน่อยมีไม่ยังไม่พอนะยังมีขนมปังมาด้วยประธานมีอาหารการกินต่างหากอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับวิธีคิดหลักการคิดตามมุมมองที่เล่าให้ฟังน่าจะ get into แล้วนะต่อไปหวังว่าท่านที่ฟังอยู่นาทีนี้พร้อมๆกันนี่นะครับกี่ท่านก็อยู่ในตรงนี้น่าจะเข้าใจให้ตรงกันแล้วมันจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นชีวิตนี้วุ่นวายอยู่กับแท้ๆเข้าเนี่ย
การประกอบอาชีพก็ไม่เต็มร้อยเรี่ยวแรงเราก็ไม่เต็มร้อยเพราะว่าเอาความคิดเป็นเสียพลังงานนะครับความคิดเนี่ยพลังงานสูญเสียนะจะไปคิดขึ้นไว้ในวันไหนมันสูญเสียพลังงานมันต้องระวังพลังแห่งความคิดมันสูญเสียพลังงานไงสรุปได้แล้วพลังงานก็เต็มตัวเลยครับจะเหลืออะไรไม่ได้ใช้เป็นทั้งร่างเลยใช่ไหมครับนะแต่เรื่องนี้ยุคนี้มันยุคของพลังงานนะครับแล้วพลังงานที่ว่านี่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับยุคนี้คือยุคของพลังงานนะทางด้านวิศวกรรมนี้คือยุคของคลื่นจำได้ครับคลื่นความถี่มือถือมือถอยนี่ครับยุคคลื่นนะครับจำด้วยนะครับอยากจะให้จำใช่ไหมครับนะเอาแล้วกันเขียนปุ๊บเนี่ยไปทางอื่นเลยเอาละคำที่สองนะครับฤกษ์งามยามดีใช่หาเพื่ออะไรครับฤกษ์ยามใช่หาเพื่ออะไรครับหรือเป็นความเชื่อเฉยๆไม่มีผลอะไรกับคนเลยนะครับ มีผู้คนมั่งมั่งนะอย่าลืมว่าของเก่าของแก่ของเก็บก่อนที่จะเกิดพระพุทธเจ้ามาในโลกใบนี้ไอ้เรื่องของเลิกงามยามดีนะที่เราก็ว่ากันไปเอาดวงดาวมาหนุนใส่ดวงนี่ดวงนี่มันเรื่องนั้นเรื่องนี้ดวงโคจรถามมันมีไหมมันมีนะก็ระบบของมันมีจริงอ่ะระบบของสุริยวานกับตัวมันมีจริงนะครับเขารักษาความสมบูรณ์อยู่ในตรงนั้นแต่มนุษย์อย่างเราที่เนี่ยใครล่ะครับที่อยู่ในลักษณะถึงขั้นพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าโอเคไหมถ้าไปถามพระอรหันต์นะไอ้ที่บอกว่าเรื่องงามยามดีย้ายเพื่ออะไรเป็นความช่วยเฉยๆใช่ไหมครับย้ำคำถามนี้ถ้าไปถามพระอรหันต์ความว่าจะปลูกบ้านจะโกนหัวจุกจะขึ้นบ้านใหม่รถบ้านเขาแต่งงนู่นนี่นั่นพิธีกรรมต่างๆนะอยากจะขอเรื่องงานยามดีฟังให้ดีนะครับขอดูวันเดือนกี่ปีเกิดนั่นไงมาเป็นดูหมอยแล้วเสียอัดอยู่ยังข้ามแหละถ้าถามพระเจ้าเรื่องกับพระอรหันต์นะฮะเรื่องไหนดีที่สุดทุกเวลาเพราะพระองค์พูดอยู่ในภาวะของคำว่าอากาลิโกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ไหร่ก็ได้เว้ยแต่ว่าไม่สนไอ้เรื่องของเวลานี่นี่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรโอเคไหมครับในหนึ่งก็บอกว่าเวลาที่สุดคือเวลาที่มันสะดวกที่สุดนั่นแหละจบข่าวเข้าใจไหมครับคำอธิบายและคำตอบอย่างนี้นะเลือกงามยามดีที่ดีที่สุดคือเลือกเราจะทำอะไรล่ะครับสะดวกที่สุดง่ายที่สุดเชื่อชั่วช้ามากที่สุดโดยมีปัจจัยโดยรอบเนี่ยน้อยที่สุดหรือไม่มีหาเลยดีที่สุด จอบขาไหมครับงั้นจะไปแบกมันเรื่องพวกนี้เรื่องงามยามดีจะไปแบกมันนะครับจะให้หมอวิจารณ์ยาเลยครับสงสัยมาก็ตอบให้เอาลงตัวไปเลือกไปใช้ดีกว่านะครับโอเคนะสรุปได้แล้วนะคุณโนวาโอเคนะจบข่าวแล้วครับรักโลภโกรธหลงทำให้คนในยุคนี้ตาบอดใช่ไหมครับขอบคุณครับเขาเลิกพูดกันเลยจ้าหลงโรคโกรธเขาพูดกันเขาเลิกแล้วจ้านั่นเป็นภาษาเก่าเออนั่นมันเป็นภาษาเก่าจำมากี่ร้อยพันปีแล้วโรคโกรธหลงอะไรมีตัณหาราคะกิเลสเยอะแยะมากมายมันเป็นภาษาเก่าเขาเลิกพูดหมดแล้วจ้าแล้วพูดเรื่องอะไรกันเออเอาภาษาใหม่มาแทนได้ไหมแค่นะเนี่ยข้อสามใหม่ก็คือทำยังไงจะให้รู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองรู้ตัวเราเองเราจะรู้หน้าที่สิทธิโดยปริยายใช่ไหมของใช้ในโลกใบนี้พูดมาไหนก็ไม่จบหรอก
รักโลภโกรธหลงไม่จบอะครับมันจะได้ว่าพออย่างของอยู่พอหรือยังของกินประจำวันเนี่ยมีประจำกินตลอดการตลอดไปหรือเปล่าของอยู่ของกินของใช้และของเก็บพูดเรื่องนี้มันเป็นวิถีชีวิตที่แท้จริงของจริงจับต้องได้เขาเลิกพูดไปแล้วโลภโกรธหลงเนี่ยพอแล้วนะกิเลสตัณหาราคะพระอาหารก็มีกิเลสนั่นแหละตรงนั้นพระอาหารเดินดินแล้วแกเนี่ยพระอาหารเดินดินกินแล้วแกนี่นะกิเลสก็ยังมีตัณหาเรามีแน่ๆแต่ราคะเชื่อว่าไม่น่าจะมีตัณหาคือความอยากใครมันไม่อยากพอเวลามันหิวอ่ะอยากจะรู้นะพระอรหันต์เขาก็มีสังขารเขามีความหิวเหมือนกันมันก็อยากเหมือนกันนะเว้ย อยากกินน้ำสักแก้วเหมือนไม่ใช่ตัณหาเดี๋ยวนั้นเห็นไหมครับอยากไปไม่ใช่ตัณหาเนี่ยไม่อยากไปก็ไม่ใช่วิภวะตัณหาเลยไม่อยากก็เป็นก็ไม่ใช่อยากมันก็ไม่ใช่พระอรหันต์จะอยู่ได้ยังไงทีเนี้ยมันก็มีอยากแล้วก็ไม่อยากอ่ะเห็นไหมครับงั้นพระอรหันต์ก็จะมีพวกนี้อยู่แต่ไม่มีผลกับบุคคลอื่นใดเข้าใจไหมครับเช่นพระอรหันต์เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันนะห้าคนนะสี่คนไม่ถึงขั้นพระอรหันต์บอกใครๆละอีกคนหนึ่งพระอรหันต์อีกคนเดียวถึงขั้นพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์เนี่ยโดยเนื้อแท้เขาวันหนึ่งเขากลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้ทั้งวันโอเคนะครับกลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้ทั้งวันสองวันเขากลืนแค่น้ำลายเขาก็อยู่ได้พระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้น